สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องประวัติอารยธรรมอียิปต์ค่ะรายชื่อสมาชิกกลุ่มมีดังนี้นะคะอียิปต์โบราณเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกามีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม่น้ำไนล์ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอียิปต์อารยธรรมอียิปต์โบราณเริ่มขึ้นประมาณ 3,150 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยการลงอำนาจทางการเมืองของอียิปต์ตอนเหนือและตอนใต้ภายใต้ฟาโรห์องค์แรกแห่งอียิปต์ได้มีการพัฒนาอารยธรรมเรื่อยมามากกว่า 5,000 ปีเริ่มอารยธรรมนะคะอียิปต์เป็นประเทศที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งมีฝนตกเล็กน้อยในช่วงฤดูหนาวและตกเฉพาะบริเวณเดลต้าอียิปต์อาศัยความชุ่มชื้นของแม่น้ำไนล์เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตถ้าขาดแม่น้ำไนล์อียิปต์ก็ไม่ต่างอะไรกับทะเลทรายที่ร้อนระอุประเทศอียิปต์ในสมัยโบราณประกอบด้วยบริเวณที่สำคัญ2บริเวณคืออียิปต์บนได้แก่บริเวณที่แม่น้ำไนล์ไหลผ่านหุบเขาอียิปต์ล่างหรืออียิปต์ต่ำได้แก่บริเวณที่แม่น้ำไนล์แตกสาขาออกเป็นลูกพัดไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณนี้ชาวกรีกเรียกว่าเดลต้าค่ะพัฒนาการนะคะอารยธรรมอียิปต์มีพัฒนาการมาจากสภาพของลุ่มแม่น้ำไนล์การควบคุมระบบชลประทานการควบคุมการผลิตพืชผลทางเกษตรกรรมพร้อมทั้งผลิตอารยธรรมทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยค่ะพื้นที่ของอียิปต์นั้นล้อมรอบด้วยทะเลทรายเสมือนประการปกป้องการลุกลามจากศัตรูภายนอกค่ะชาวอียิปต์โบราณไม่ได้เป็นเพียงแต่นักเกษตรกรรมและนักสร้างสรรค์อารยธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นนักคิดนักปรัชญาได้มาซึ่งความรู้ศาสตร์ต่างๆมากมายตลอดการพัฒนาอารยธรรมมากกว่า 4,000 ปีค่ะการเมืองกับปกครองสังคมชีวิตและการและความเป็นอยู่ของคนอียิปต์นะครับจะเป็นการปกครองในแบบราชาธิปไตยก็คือเป็นแบบกษัตริย์ก็คือประชาชนเป็นใหญ่ส่วนกษัตริย์ทรงมงกุฎสองสีนะครับก็คือสีแดงก็คืออียิปต์ต่ำก็คือสองดินแดงสองสีขาวอียิปต์สูงตรงหน้าผากมีสายรัดรูปงูศักดิ์สิทธิ์สวมเนื้อสีขาวด้วยฟ้าหรือลินินรัฐและฟาโรห์เป็นนายทุนในการควบคุมการผลิตทำการค้าขายเองจัดสรรและบริหารเองไม่มีพ่อค้าคนกลางธรรมชาติสิ่งมีชีวิตและเทพเจ้าครับตรงนี้ก็คืออันนี้คืออียิปต์ต่ำอียิปต์สูงอันนี้คืออียิปต์ต่ำแล้วก็อันนี้คืออียิปต์รวมก็คือทั้งสูงต่ำปกครองด้วยกันแล้วก็เป็นการแพทย์นะครับก็คือค้นพบหัวใจที่เป็นศูนย์กลางการไหลเวียนเลือดของโลหิตและการรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และการผสมโลหะคณิตศาสตร์ก็คือการสร้างพีระมิดเลขคณิตเรขาคณิตรู้จักบวกลบหารและรู้จักคูณรู้จักค่าพายเท่ากับ 3.14 คำนวณการขึ้นลงของแม่น้ำเลนแม่น้ำไนล์ให้อักษรเฮโรกลิฟิกส์มีความหมายครับว่าอักษรศักดิ์สิทธิ์ชาวอียิปต์จะเขียนและแกะสลักหรือแกะสลักฮีโรกลิฟิกบนกระดาษบาลุกหรืออักษรผนังหินในสุสานก็จะเหมือนกันครับฮีโรกลิฟิกการนับศักราชตามราชวงศ์นะครับอียิปต์มีการนับศักราชตามราชวงศ์เมื่อสิ้นรัชสมัยของฟาโรห์องค์แรกและขึ้นแผ่นดินใหม่ก็เริ่มนับศักราชใหม่เราจึงแบ่งประวัติศาสตร์การเมืองของอียิปต์ออกเป็น2สมัยใหญ่ๆคือสมัยก่อนราชวงศ์คือเรื่องราวของอียิปต์ในสมัยที่ยังอยู่แยกเป็นนครชลาหรือจังหวัดเล็กๆเรียกว่าโนมิดและต่อมาโนมิดมีสัตว์ประจำตัวเช่นสุนัขเหยี่ยวแมงกองเป็นต้นมีโน
มีโนมิสทั้งหมดรวมกันประมาณ40แห่งครับ2นะครับสมัยราชวงศ์ก็คือสมัยตั้งแต่อียิปต์ได้รวมเป็นอาณาจักรไว้2อาณาจักรน้องอาณาจักรใหญ่ก็คืออียิปต์กับอียิปต์ตามต่อมา3220ปีก่อนที่คริสต์กาลก็คือฟาโรห์แมนเนสได้สถาปนาเป็นราชวงศ์ที่1ขึ้นปกครองประเทศอียิปต์จนถึงสิ้นสุดอียิปต์ยุคโบราณ 2.1 ก็คือสมัยอาณาจักรเก่าคือสมัยพีระมิดตั้งแต่ปี2770ถึง2400ปีก่อนคริสต์กาลก็คือเป็นสมัยที่รักษาสันติภาพไม่ลุกลามใครไม่มีกองทัพของตนเองฟาโรห์แมนเนสเมืองเนฟเฟลส์ปกครองแบบราชาธิปไตยราชาเทวะธิปไตยดูแลอำนาจทุกอย่างเป็นผู้รวบรวมอียิปต์สูงและอียิปต์บนกับอียิปต์ล่างได้เป็นคนแรกนับถือเทพเจ้าสุริยเทพสร้างพีระมิดสืบทอดขุนนางสายโลหิตเกิดวัฒนธรรมการเชิดชูฟาโรห์โดยการสร้างพีระมิดก็เป็นการเก็บพระศพหรือมัมมี่ความเที่ยงชีวิตแอลอมตะนะก็คือชีวิตหลังความตายแล้วก็การทำมัมมี่ให้รู้แต่ไม่รู้วิถีชีวิตอย่างเนรันดรนั่นคือฟาโรห์แมนเนสนะครับฟาโรห์แมนเนสนี่นับเขาของเขาไอ้ก็คือพีระมิดนะครับสมัยฟิวดัลก็คือปีตั้งแต่2,200ปีจนถึง2,000ปีก่อนคริสต์กาลคือขุนนางอำนาจสูงฟาโรห์มีหน้าที่เป็นหัวหน้าพระเท่านั้นการปกครองและการบริหารประเทศขึ้นอยู่กับมือขุนนางเป็นผู้สามารถสมัยอาณาจักรกลางคือสมัยประชาธิปไตยก็คืออาโรอาเมนโทเทปส์ยึดอำนาจจากขุนนางได้สำเร็จขุนนางและพระสืบทอดจากสายโลหิตแตกแยกประชาชนขึ้นรับราชการ2ชาวอียิปต์ไม่สนใจสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ต่อขนาดใหญ่อีกต่อไปเป็นการบูเทพเจ้าองค์สำคัญตามเนินเขาขนาดใหญ่และเปิดช่องโล่งแล้วก็มีการจัดทำโครงการระบายน้ำแล้วก็การสร้างเขื่อนทำให้มีเขตเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นฟาโรห์หันไปทำมุสลิมบำรุงแด่ประชาชนมากขึ้นอันนี้ก็คือรูปสมัยอาณาจักรกลางคือขันมาสร้างวิหารแทนการสร้างมัมมี่4สมัยอาณาจักรใหม่ก็คือสมัยจักรวรรดิตั้งแต่ปี1580จนถึงปี1090ก่อนคริสต์กาลฟาโรห์อาโมสที่1ขับไล่พวกแอสแท็กออกไปหมดรวบรวมอาณาจักรเป็นจักรวรรดิร่ำรวยมั่งคั่งบุฟเฟ่สเตทฟาโรห์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพระพวกนูเบิลส์ย่ำเกรงความบารมีของฟาโรห์วิหารแสดงความยิ่งใหญ่นักบวชกล้าขึ้นมามีอำนาจมากขึ้นเช่นฟาโรห์อานันกาตันทรงปฏิรูปศาสนาจงสร้างความแตกแยกให้แก่ชาวหมู่อียิปต์ที่นับถือเจ้าหลายองค์เป็นเวลานานและทำให้เกิดสาเหตุหนึ่งก็คือความเสื่อมขึ้นมามีการแต่งหนังสือคัมภีร์มรณะเพื่อเป็นคู่มือหลังเสียชีวิตก่อนการเดินทางไปปรโลกนับเป็นวรรณกรรมที่สำคัญของอียิปต์ในยุคนี้อันนี้นะครับก็คือคัมภีร์มรณะนะครับสุดท้ายก็คือ5สมัยอาณาจักรเสื่อมอำนาจปี1807จนถึงปี332ก่อนคริสต์กาลอียิปต์สูญเสียอำนาจให้แก่พวกอัสซีเรียซึ่งยึดครองได้ไม่นานนะก่อนที่จะสูญเสียอำนาจให้แก่ชาวเปอร์เซียกรีกโรมันและอาณาจักรออตโตมันตามลำดับโดนท้ายที่สุดออตโตมันได้แพ้ใหญ่ให้อินเดียเนี่ยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามไปในที่สุดนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับ